ไปเตรียมบล็อกเนยสำหรับรีดแป้งครัวซองกันค่ะปกติเวลาแม่แหววเตรียมบล็อกเนยแม่แหววจะใช้กระดาษไข่รองอบนะคะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็รีดขยายไปนะคะให้มันเต็มกรอบบล็อกเนยที่เราพับไว้นะคะเราก็จะได้บล็อกเนยแบบนี้ค่ะ